สวัสดีครับชาว Facebook วันนี้เราทดสอบออกอากาศคลิปออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะพามาดูสตูดิโอของผมสตูดิโอประจำวงนั่นเองครับผมของที่เราจะใช้นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเบื้องหลังของเพลงมันเป็นยังไงอันดับแรกเลยนะฮะเราจะพามาดูอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยที่เพื่อนๆได้ยินอยู่นั้นมันคืออะไรบ้างผมจะใช้อะไรส่วนใหญ่นะฮะเบสในเพลงส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ทุกเพลงผมจะใช้เป็น Fender American Standard ครับผมนะฮะเดี๋ยวขอเพิ่มไฟนิดนึงเพราะว่ามันมืดนี่ครับเบส Fender ที่เราจะใช้ในการอัดเพลงส่วนใหญ่ของวงต่อมากีตาร์บ้านผมเล่นกีตาร์ไม่เยอะหรอกมีสองสามตัวแค่นั้นแหละเราจะใช้อันนี้ถ้าอยากนี่ครับผมเราจะใช้ Gibson Les Paul Classic อันนี้นี่คู่บุญเลยนะฮะตัวนี้ก็คือจะเป็นพวกซาวกีตาร์ส่วนใหญ่ของเพลงวงต่อไปผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นGibson เหมือนกันอันนี้จะเป็น Les Paul Junior ของ Billy Joe Armstrong ก็คือมือกีตาร์นักร้องของ Green Day นั่นเองตัวนี้ซาวค่อนข้างจะซิกเนเจอร์มากผมค่อนข้างชอบซาวมันโอเคมากเดี๋ยวไว้ไลฟ์หน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูต่อไปเสียงซาวคีย์บอร์ดเนี่ยนะฮะอันตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยอันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้จะใช้ไลฟ์ซะส่วนใหญ่อันนี้เป็น Roland JDXI นะฮะตัวนี้นี่เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วที่ผมชอบมากเมื่อก่อนผมก็จะใช้นี่เลยค็อกตัวนี้เนี่ยเป็นค็อก R3 ซาวก็จะวินเทจหน่อยนึงแต่ว่าเพลงส่วนใหญ่จะเป็นซาวของตัวนี้ไอตัวเมื่อกี้ได้มาใหม่ยังไม่ค่อยได้ใช้ก็เป็นตัวนี้ก็คือค็อกเหมือนกัน PS60 อันนี้จะเป็นพวกไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ผมจะใช้พวกเปียโนพวกอะไรสตริงอันนี้ก็คือซาวด์ของซินธิไซเซอร์แล้วผมก็จะมีกีตาร์โปร่งอีกตัวเดียวกีตาร์โปร่งของผมก็ทาคามิเนะครับผมอันนี้คือเบื้องหลังของซาวด์ทุกชิ้นที่ได้ยินในเพลงของเรานะฮะไอตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดใบ้ซึ่งผมจะไว้ใช้ทำเพลงแล้วก็ไลฟ์แบบบางทีขี้เกียจขนเยอะก็จะใช้ตัวนี้ซาวการ์ดเนี่ยเราใช้ของโมตู4พรีตัวนี้นี่เหลือแดกมากบอกเลยสุดยอดแน่มีหุ่นยนต์ด้วยมิกเซอร์เราก็จะเป็นยามาฮ่านะคอมก็เป็นแม็กของคิดนิโก้นั้นต้องเป็นแม็กจอแตกเห็นนะจอมันแตกเนี่ยนี่คือแม็กของเรามอนิเตอร์ที่เราใช้ก็คือพีโซนัสเห็นไหมเราไม่มีหรอกของแพงเราใช้ของถูกๆเอาที่มันพอฟังได้ก็พอพังเลยไงเปิดทีเดียวเดี๋ยวมันเป็นอะไรเนี่ยสงสัยแบตจะหมดช่างมันเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมต่อไว้นานแล้วก็เป็นว่าโปรแกรมที่ผมใช้ก็จะเป็น Ableton Live ซึ่งใครอยากทำเพลงเนี่ยถามได้เราสอนได้เดี๋ยวไลฟ์สอนเลยนะมันง่ายมากผมเรียนมาค่าคอร์สแพงมาก 30,000 แต่ผมสอนฟรีนะเราสอนกันฟรีๆเลยอยากรู้อะไรถามได้เพลงอะไรเล่นยังไงถามผมเลยเพราะผมแต่งทุกเพลงผมคือใครบางคนเพิ่งเข้ามาไม่รู้ผมคือใครผมก็คือมือคีย์บอร์ดสุดหล่อประจำวงครับผมนะฮะเดี๋ยวเพิ่งเกลียดนะคนเกลียดเยอะละผมเนี่ยแหละ เบื้องหลังของดนตรีที่คุณฟังอยู่นะครับผมเอ้ยอันนี้ทีเด็ดไมโครโฟนเราเป็นนี่โปรไดป๊อปฟิลเตอร์เราเป็นถุงน่องแม่และไม้แขวนเสื้อเพราะว่าเราไม่มีทุนขาตั้งไมค์ของผมนี่ปรับได้ทุกระดับครับผมจะเป็นสูงต่ำง่ายมากปรับได้ทุกระดับเลยเราใช้นี่เครื่องรีดผ้าไอ้น้ำแขวนเลยมีที่วางหูฟังด้วยเป็นไงครับผมหูฟังผมก็จะพังแล้วล่ะเป็นของซัมซุงขอใช้ไม่ค่อยได้แล้วแต่จริงๆก็อยากจะให้ฟังนะว่าซาวมันเละอะเล่นเพลงดาวเหรออ่ะเล่นให้ก็ได้อ่ะเล่นเพลงดาวก็เล่นมาเอาท่อนไหนครับผมชอบท่อนไหนพูดเลยผมเล่นได้ทุกอย่างเบสกีตาร์คีย์บอร์ดมาเลยลุยครับผมขอบคุณครับเราประหยัดฮะของผมก็มีแค่นี้เดี๋ยวผมดูมุมกว้างให้เนี่ยมันก็เนี่ยเอางี้เพลงดาวอยากได้ท่อนไหนเดี๋ยวเราใช้กีตาร์โป่งเล่นให้ดูก็ได้อ่ะเป็นลื้อเลยลื้อทุกท่อนเลยเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนกีตาร์โป่งฟังง่ายๆเอาของคีย์บอร์ดอัพโถได้ของคีย์บอร์ดเหรอรอแป๊บหนึ่งรู้ผมต้องต่อแป๊บหนึ่งแล้วกันรอแป๊บหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับของคีย์บอร์ดสายแจ็คเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับสายแจ็คด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมากสายแจ็คผมใช้มอนสเตอร์ซื้อตัวเดียวอยู่ยาวเลยมันจะเสียก็คือหายเดี๋ยวผมต่อไว้ผมมีแอมเบสอยู่ใช้แอมเบสแล้วกันโอเคเดี๋ยวง่ายๆเลยคอนลีดใช่ไหมครับผมสักครู่เดี๋ยวผมไปเอาอะแดปเตอร์มาก่อนโรแลนด์โอเคผมกลับไปแล้วซิงกำลังจะมาโอเคชัดๆเลยเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะฮะสัญญาณเป็นไงนะครับโอเคไหมฮะอันนี้เราทดลองออกอากาศอยู่นะฮะรอมาซินมาแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นแบบนี่นะครับผมซาวจะไม่เหมือนหน่อยเพราะผมไม่ได้ใช้ตัวจริงก็จะเป็นไม่เห็นอีกเดี๋ยวนิ้วผมใหญ่เป็นยังไงครับเสียงซินเอาอีกทีเดี๋ยวจริงๆผมไม่ได้ใช้ซาวนี้นะซาวที่ผมใช้มันจะแบบเป็นนี่คือเมนสตาร์เมนก็คือสตาร์มีรอบเดือนเปล่านี่ครับผมใช้ซาวนี้เวลาเล่นสดแต่ในแทร็กผมใช้อีกตัวหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณนี้อีกทีเราเล่นโน้ตไหนมั่ง E เริ่มที่ E C sharp D sharp แล้วก็ E แล้วก็นี่ G sharp A แล้วกลับไป G sharp แล้วก็ F sharp แล้วก็ E แล้วก็ D sharp ประมาณนี้แหละครับผมมันง่ายมากประมาณนี้ครับผมใครอยู่ดูผมก็ขอบคุณมากนะฮะคือแล้วท่อนอื่นก็ถ้าอยากรู้อะไรกีตาร์เบสถามมาได้ครับผมเพราะว่าผมก็จะบอกทุกอย่างแหละ นี่ไอตัวนี้มันดียังไงที่เวลาผมไว้เล่นสดมันดีอย่างนี้กดเพลย์ปุ๊บมาเลยแล้วก็รันนี่คือความเจ๋งของตัวนี้เลยคือชอบมากกีตาร์อินโทรเพลงดาวจัดไปผมแต่งทุกเพลงเล่นได้หมดมาเลยสบายมากโน้ตอีกรอบเหรอโอ้โหเอางี้ช้าๆผมก็งงนะบางทีเพราะว่าผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องโน้ตเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยถ้าพูดผิดเป็นช้าๆนะครับ E C sharpแล้วก็อันนี้ตัวอะไรนะ D sharp แล้วก็กลับเป็นเดี๋ยวผมจดให้ดีไหมเดี๋ยวผมจดให้ดีกว่าเพราะว่าผมค่อนข้างจะงงเวลาเล่นแล้วบอกเดี๋ยวเป็นอันนี้ก็คือผมจดให้ดูดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใช้คอมเขียนให้เพราะว่าผมงงมากเลยเป็น D ดื้อแล้วก็ C sharp แล้วก็ D sharp ดื้อ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 ก็คือ D ดื้อ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 แล้วก็เว้นต่อไปเป็น G sharp G sharp แล้วก็ Aเป็นตืด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 คนอื่นรบกวนรอแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะทำให้เพราะว่าผมค่อนข้างมีปัญหาเรื่องโน้ตนิดหน่อยแล้วก็ตืด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 อีตืดตืดแล้วก็โอ้ย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 ดื้อประมาณนี้อันนี้คือท่อนแรกลองดูนะครับผมแล้วก็โอ้ยมือสั่นพากินสั่นรับประทานหรือเปล่าต่อไปท่อนที่สองดื้อ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 ตืด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 ก็คือ B ตืดตืดตืดก็คือ G sharp โอ้ย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  G sharp โอ้ยงงละG sharp F sharp แล้วก็กลับมา G sharp นี่เลยประมาณนี้ครับผมโอเคต่อไปยังอยู่กันไหมครับน้องพี่ปอน reunion เดี๋ยวผมจะสอนกีตาร์ต่อนะฮะนี่คือโน้ตเนื้อเพลงนะฮะกีตาร์ก็ต้องหันมาทางนี้เดี๋ยวผมจะใช้กีตาร์โปร่งแล้วกันกีตาร์โปร่งโอเคมาแล้วกีตาร์โปร่งโอ๊ยติดไอกีตาร์โปร่งนี้ผมไม่รู้โน้ตเลยนะผมบอกเป็นเฟดเอาแล้วกันนะโอเคไหมผมบอกเป็นเฟดเอาน่าจะง่ายกว่าเบสด้วยเหรอได้ครับผมคุณดิวเบสได้ครับเบสด้วยก็ได้ฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูครับผมเบสได้ครับทุกอย่างเลยถ้ามีกองเดี๋ยวผมตีกองให้ด้วยนะคุณบิลคุณดิวครับผมคุณดิวนี่บอกเลยนี่ก็คือเป็นที่ปรึกษาที่ดีคนหนึ่งสำหรับวงนะฮะ เราจะเพลงดาวมาคือกีตาร์แม่งก็ไม่ตรงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเอาว่าเป็นช่องนี้เดี๋ยวงงไหมอะเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้เดี๋ยวมันสี่เหลี่ยมมันทำยากเดี๋ยวผมงงละเอาเป็นว่าดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆให้โอ้เล่นเร็วเฉยเลยเอาใหม่ก็คือเฟส13งงไหมอ่ะเดี๋ยวจะพยายามคีย์บอร์ดตกเอาใหม่นะฮะเป็นอันนี้ก่อนง่ายมากครับผมประมาณนี้แล้วจริงจะมีท่อนพวกท่อนแบบเป็นแบบท่อนก็คืออันนี้ก็คือเป็นอะไรถ้าอยากรู้เดี๋ยวมาว่ากันเบสด้วยเหรอเบสมันก็ไม่มีอะไรเบสก็เดินตามคอร์ดธรรมดาแบบตามคอร์ดเลยเดี๋ยวผมเขียนคอร์ดให้ดีกว่าเป็นแบบก็ตามคอร์ดอย่างเช่นประมาณนี้แล้วก็จะมีลูกดิสโก้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับพี่ปอนโอเคนะครับขอบคุณพี่ดิวเบสด้วยนะฮะตามนั้นเราเป็นโปรดิวประจำวงก็ต้องเล่นเป็นทุกอย่างตอนนี้เอาประมาณว่าคร่าวๆก่อนแล้วกันวันนี้นะเพราะว่าถ้าอยากรู้อะไรถามมาเราบอกหมดอยากรู้วิธีทำเพลงอยากรู้ไอเดียอยากรู้คือเราบอกหมดเลยไม่มีกั๊กเราบอกทุกอย่างเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้ในการทำเพลงผมเรียนมาเท่าไหร่ไม่สำคัญเดี๋ยวผมจะบอกแต่ว่าต้องมีโปรแกรมนะต้องไปโหลดโปรแกรมมาอุ้ยไม่ใช่โหลดสิตายแล้วพูดอย่างนี้ได้ไงไปซื้อเอาตามพวกแบบแล้วแต่จะซื้อเนาะการทำเดโมเหรอการทำไมเดโมทำเดโมเหรอเดโมนี่เอายังไงอะครับผมอธิบายนิดนึงได้ไหมการทำเดโมอย่างนี้การจะทำเพลงเนี่ยเราต้องเริ่มจากมีซาวด์การ์ด1ตัวซาวด์การ์ดก็คือนี่เราควรจะมีมัน1ตัวแล้วก็มีนี่1ตัวมีคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้เมื่อก่อนผมก็ไม่มีแม็กเมื่อก่อนผมก็ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาใช้คิวเบสแล้วมันก็ค่อยๆอัดก็คือการต่อกีตาร์เข้าซาวด์การ์ดถ้าสงสัยเนี่ยมาอธิบายไอเดียคือการทำเดโมก็ มันก็เราก็จะทำเดโมกันอย่างนี้แหละคือเราจะเริ่มจากอะไรดีอะเป็นคนอธิบายไม่ค่อยดีด้วยอะถ้าถามตอบได้เลยอยากรู้อะไรถามดีกว่าเพราะผมอธิบายไม่ค่อยดีมันจะงงเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์อะเดี๋ยวผมสมมุติอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอัดร้องให้ดูว่าเราทำกันยังไงนี้ดีกว่าเดโมเนี่ยเราเริ่มนี้ผมมีทำเพลงไว้เป็นผมทำเพลงช้าต่อไปเป็นเพลงของเราจะเป็นเพลงช้านี่อ๋อขอบคุณคุณดิวเบสครับผมใช่สร้างคอร์ดก่อนเนอะใช่ขอบคุณมากครับผมสำหรับคำแนะนำตอนนี้เดโมเราทำเพลงก่อนจากอะคูสติกก็ได้อันนี้ผมทำไว้ผมเริ่มจากการสร้างอะไรสร้างลิกกีตาร์อันนี้คือกีตาร์ที่ผมทำไว้เป็นอย่างนี้ผมเล่นเลยเล่นแล้วก็อัดเข้าไปไม่ค่อยได้ยินนะเดี๋ยวเพิ่มเสียงหน่อยโอ้โทษครับนี่คือกีตาร์ที่ผมคิดขึ้นมาปั๊บพอผมได้กีตาร์เสร็จปุ๊บผมก็ใส่อะไรต่ออันดับที่2กรองแล้วก็ใส่กรองเข้าไปการทำเดโมนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะทุกคนอันนี้เป็นงานเป็นการนิดนึงต้องขออภัยด้วยอันนี้มันเป็นเพลงรักไม่รู้ได้ยินเปล่าเดี๋ยวผมปิดไมค์ก่อนแล้วกันได้ยินไหมพอกองมาปุ๊บแน่นอนต่อไปต้องเป็นเจ้าตัวนี้ก็คือเบสแน่นอนเดี๋ยวผมจะเปิดทีละแทร็กโหอันนี้นี่เป็นลิมิเต็ดมากนะเพลงนี้ยังไม่ปล่อยเลยนะฮะกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำเบสผมใช้ซับเบสนี่ครับมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงมันจะอึมอย่างเดียวใช่ครับผมอัดทีละเสียงอันนี้คือเบสอัดทีละเสียงผมแนะนำให้เริ่มจากกีตาร์ก่อนแล้วไปที่กลองนะฮะกีตาร์แล้วไปที่กลองเนี่ยถ้าเป็นโปรแกรมเนี้ยถ้าใช้โปรแกรมเดียวกับผมเนี่ยสามารถสอนได้คือโปรแกรมอะไรผมก็สอนได้ทุกโปรแกรมเลยนะถามมาได้แบบจะเป็นเฟซไทม์มาคุยกันเลยก็ได้เราไม่มีกั๊กโอเคครับผมต่อไปกีตาร์เนี่ยผมบอกให้อย่างหนึ่งความอันนี้แป๊บหนึ่งครับมีคนโทรมาเดี๋ยวผมเอาให้เสร็จก่อนก็เนี่ยก็ไล่ไปแล้วก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มอะไรก็เพิ่มไปโอ้ยแฟนโทรมาครับผมคือแฟนก็น่าจะรู้ว่าผมไลฟ์อยู่ต้องใจเย็นๆนิดนึงกีตาร์เนี่ยเราสามารถนี่เราทำอย่างนี้เลยรีเวิร์สมันเดี๋ยวผมผมไม่รู้จะทำไงคือแฟนผมโทรมาจังเลยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงให้จะได้ยินชัดๆไม่รู้จะโทรมาทำไมเราไลฟ์อยู่เดี๋ยวผมโดนแน่นอนสบายใจได้นี่กีตาร์เราทำด้วยการเอาไอ้กีตาร์ที่เราอัดเนี่ยตัวเนี้ย เอามารีเวิร์สเท่านั้นเองนี่ไงเอามากดรีเวิร์สปุ๊บเปลี่ยนให้ละเราเพลย์นะเราไม่ทำเรารีเวิร์สกลับนี่เทคนิคการทำเพลงมันก็แบบต้องคิดอะไรแบบเพอร์เจอร์เล็กน้อยเพลงนี้เป็นเพลงช้าแต่ว่าการที่ผมทำเนี่ยผมจะอัดไกด์เป็นภาษาอังกฤษอย่างเพลงนี้ผมก็อัดไว้แบบเนี่ยลองฟังงั้นเสียงผมเองอัดเดโมไว้ให้นักร้องโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังโอเคอ๋อเดี๋ยวนี่เป็นเปียโนเดี๋ยวขอโทษครับผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเอาใหม่เราจะเริ่มเมโลดี้อย่างนี้พอเราได้อันนี้มันไม่เป็นภาษาหรอกคือผมมั่วผมถนัดภาษาอังกฤษแล้วทีนี้เราก็จะมาแกะให้มันเป็นเปียโนออกมาอย่างนี้เดี๋ยวนะขอบคุณครับคุณดิวเบสประมาณนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นใส่เนื้อภาษาไทยตามเปียโนเข้าไปแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าแฟนผมโทรตามติดเลยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยถึงจะ5คนแต่ผมขอบคุณมาก5คนที่น่ารักอยากรู้อะไรอยากถามอะไรถามมาได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะฮะเราจะจัดรายการอย่างเงี้ยแม้ว่าจะไม่มีคนดูเราก็จะจัดคนเดียวคนดูคนเดียวเราก็จะจัดเราเคยไปเล่นดนตรีมาแล้วไม่มีคนดูเราก็ยังเล่นจัดรายการอย่างนี้ไม่เป็นไรเป็นความรู้ถามมาได้เลยครับทุกคนถามมาได้เลยขอบคุณมากครับสำหรับคอมเมนต์นะฮะครับผมและจริงๆถ้าติดตามเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีบัตรสวนสยามแจกเดี๋ยวจะแจกในรายการนี้เลยแล้วกันคือเป็นบัตรสวนสยามแต่มันมีค่าธรรมเนียมนะผมไม่รู้เท่าไหร่ต้องถามที่สวนสยามแต่ว่าต้องติดต่อเหมือนจ่ายภาษีอ่ะผมมีบัตรอยู่2 ใบเดี๋ยวผมจะแจกบัตรสวนสยามไปเล่นเลยอากาศอย่างนี้แหละเหมาะการเล่นน้ำครับผมขอบคุณมากครับว้าวผมบอกเลยเพลงใหม่นี่เฟี้ยวมากครับผมขอบคุณครับผมบายบาย